Dum dum. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love on closer. When you kiss me, heaven sigh. And though I close my eye, I see love on closer. When you press me to your heart, I'm in a world apart. Our where roses bloom. And when you sing, angels sing from above. Every their word seems to turn into love song. ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาเปิดเผยความลับที่คนพูดอังกฤษเป๊ะเท่านั้นที่รู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไลฟ์นี้นะถ้าใครอยากพูดชัดตั้งใจเรียนนะคะเรื่องของเรื่องคือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็น stress time language นะคะเป็นคนระบบกับภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยทุกพยางค์มีความหมายทุกวรรณยุกต์มีความหมายลองพูดคำว่าขมขื่นกับขมขื่นผิดอะชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่นะภาษาอังกฤษคือ stress time stress time language นะคะ stress time language คืออะไรคือความหมายนะคะของประโยคเนี่ยอยู่ที่คำเนื้อหาสมมติว่าใน1ประโยคนะคะมีคำเนื้อหาแค่3คำอย่างเช่น cat eats rat เนี่ยใช้เวลา3วินาทีในการพูดถ้าฝรั่งจะต้องพูดคำว่า the cat will be eating the rat เนี่ยเขาจะพูดว่า the cat will be eating the rat เขาจะใช้เวลา3วินาทีเท่ากัน the cat will be eating the rat อุ๊ยมันเป็นเรื่องใหม่นะสำหรับภาษาไทยเพราะมันเป็นคนละระบบกับภาษาไทยนะคะดังนั้นเนี่ยไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่แพงมากนะคะถ้าใครอยากพูดชัดต้องตั้งใจเรียนนะคะโอเคเอาล่ะการที่ฝรั่งเขามีเสียงที่ดังกับเสียงที่ไม่ดังดังนั้นเนี่ยแปลว่าเราไม่สามารถทำทุกเสียงให้มันดังได้แล้วเสียงไหนล่ะที่มันดังเสียงที่ดังที่สุดนะคะในภาษาอังกฤษคือเสียงที่เป็นคำเนื้อหาคำเนื้อหาใครจดไม่ทันนะคะรีบจดนะคำเนื้อหาเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันนะคะใครเขียนได้เลย1ก็คือคำนามคำนามคืออะไรคุณลืมตามาเห็นอะไรทุกอย่างเป็นคำนามคุณหลับตาเห็นอะไรข้างในนั้นความคิดก็คือคำนามนะคะนี่คือคำนามคำนามคำกริยากริยาแบบไหนที่ถึงจะเป็นคำเนื้อหาได้ต้องเป็นกริยาแท้ในประโยคเท่านั้นนะคะถ้าเป็นกริยาช่วยไม่ต้องดังทำให้คำว่า will would can could shall should may might must do does did เนี่ยเวลาออกจริงๆเวลาคนพูดนะคะมันจะเหลือแค่ครึ่งสระเท่านั้นนะคะครึ่งเดียวอย่างคำว่า was อย่างเงี้ยไม่มีใครพูดเต็มว่า was นะคะเขาจะพูดว่า was แค่นี้เบาๆนะคะนั่นแหละนี่คืออันที่1คือคำนามอันที่2คือคำกริยาอันที่3คือคำคุณศัพท์หรือ adjective นั่นเองนะคะอันที่4ก็คือ adverb นะคะ adverb ก็คือบอกว่าเป็นยังไงใช่ไหมอธิบายเพิ่มเติมอธิบายกริยาเพิ่มเติมอธิบายคำคุณศัพท์เพิ่มเติมหรืออธิบายตัวมันเพิ่มเติม adverb ไม่ได้ขยายแค่ verb นะคะขยายได้3แบบด้วยกันโอเค4แบบใช่ไหมนี่คือคำเนื้อหาที่มันจะเด้งขึ้นมานะคะเวลาที่ฝรั่งเขาพูดดังนั้นแปลว่า what would you like to do today ถามว่าเขาจะพูดเท่ากันไหมไม่นะคะไม่เท่ากันนี่เป็นทริคของการออกเสียงถ้าสมมติว่าอยากจะทำเสียงฝรั่งต้องแยกก่อนว่าอะไรคือคำนามอะไรคือกริยาอะไรคือคุณศัพท์และอะไรคือคำวิเศษขอบคุณนะคะใครกดไลค์กดหัวใจมาขอบคุณมากเลยค่ะโอเคและทีนี้แล้วไงต่อแล้วเราก็ดูให้ตกใจนิดนึงเดี๋ยวนะหลุดเอาไปถึงไหนละช่วยคิดหน่อยดิโอ้นี่ไม่ได้กินข้าวเลยกลับมาแล้วก็แปลว่าเสียงที่มันดังจะมี4แบบด้วยกัน What would you like to do today ถามว่าอะไรคือคำนามในที่เนี้ย What ใช่ไหม Would you like to เนี่ยเป็นเสียงที่ไม่ดังนะคะเพราะมันไม่ได้อยู่ใน4ประเภทนี้ What would you like to ต้องทำเสียงเบาๆ What would you like to do ต้องเสียงดังเพราะว่าดูเป็นกริยาแท้ในประโยคนี้ What would you like to doToday ก็ต้องดังนะคะเพราะมันเป็นคำอะไรคะเป็นคำที่บอกใช่ไหมว่าเมื่อไหร่วันนี้เป็น adverb ใช่ป่ะทีนี้ดังนั้น what do day เนี่ยต้องดัง what do day ต้องดังทำให้ would you like to ต้องทำเบาๆทุกคนต้องตั้งใจทำเบา get ไหมเพราะว่าปกติเวลาเราอ่านในโรงเรียนเราอ่านยังไงคะWhat would you like to do today เท่ากันใช่ไหมนี่คือหลักภาษาไทยในการอ่านภาษาอังกฤษ
ซึ่งมันคนละอันกันดังนั้นเวลาเราอ่านนะคะถ้าอยากทำแบบฝรั่งเราต้องทำเสียงดังให้ดังทำเสียงเบาให้เบานะคะ What would you like to do today? What would you like to do today? เวลาฝรั่งพูดจริงเขาจะพูดอย่างนี้ What would you like to do today? What do they? What do they? What would you like to do today? ลองทงไปดิได้3วิเท่ากันไหม What do they? What would you like to do today?สามวิไหมถ้าสามวิเท่ากันเนี่ยแปลว่าถูกแล้วเพราะว่าความที่ความยาวนะคะของประโยคจะสั้นจะยาวเนี่ยอยู่ที่คำเนื้อหาทำให้เขาไม่ออกทุกคำชัดโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าไม่ออกทุกคำชัดเอาเสียงเบ้าเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณซ็อกเกอร์เสียงเบ้าใช่ไหมคนอื่นได้ยินกันไหมคะโอเคเดี๋ยวพลอยเร่งเสียงนิดนึงนะคะดีขึ้นไหมคะเสียงดังขึ้นไหมโอเคถ้าแบบดังขึ้นแล้วบอกได้นะต่อเลยแล้วกันค่ะทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าคำเนื้อหามันดังใช่ไหมในเจาะของเข้าไปในคำเนื้อหานะคะมันหนึ่งคำเนี่ยพยางค์ที่ดังที่สุดจะมีแค่พยางค์เดียวดังนั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างพยกตัวอย่างคำแรกคำว่าลากูนอย่างเงี้ยมันไม่สามารถออกได้ว่าลากูนเนี่ยมันชัดสองคำผิดกฎของมันคืออะไรคะพยางค์ที่ชัดที่สุดจะมีแค่หนึ่งพยางค์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยลากูนมี2พยางค์มันต้องมีอันหนึ่งที่มันชัดอันหนึ่งต้องไม่ชัดอะไรอะชัดกูนชัดดังนั้นเนี่ยลาต้องยอมเสียสละนะคะเพื่อให้ไม่ชัดเพราะว่ามันไม่มีตำแหน่งหน้าที่นี้แล้วชัดต้องที่เดียวเท่านั้นฉันเป็นท็อปฉันเป็นหัวหน้าฉันต้องดังที่เดียวก็คือกูนดังดังนั้นลาเนี่ยจะเหลือแค่เลอะเห็นตำแหน่งเป๊ปซี่ไหมคะเป๊ปซี่เนี่ยคือพลอยแทนเสียงว่าเวลาคนกินเป๊ปซี่เข้าไปเยอะๆนะคะแล้วคนก็จะเลอดังใช่ไหมเนี่ยคือเสียงกึ่งเสียงสระกึ่งเสียงนะคะคือและถ้าใครเลอดังคุณออกเสียงผิดเพราะว่าอันนี้มันคือกึ่งเสียงต้องมีมารยาทนิดนึงนะคะเอาแค่ครึ่งเดียวค่ะโอเคก็จะเป็นเลอใช่ไหมเลออีคว่ำนะคะคือ IPA อีป้าคืออะไร International Phonetic Alphabet คืออักษรที่แทนเสียงหรือสระอักษรที่คนทั่วโลกเนี่ยคนจีนอยากพูดภาษาอังกฤษทำไงเขาก็เรียน IPA คนรัสเซียอยากพูดภาษาอังกฤษชัดเขาก็เรียน IPA คนไทยอยากพูดภาษาอังกฤษชัดเราก็ต้องเรียน IPA ค่ะอีคว่ำก่อนอีคว่ำเนี่ยคือกึ่งเสียงดังนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดพจนานุกรมนะคะให้สังเกตตัวอีคว่ำมันไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนเราต้องทำเสียงเบาๆครึ่งเดียวนะคะอย่าดังมันผิดโอเคทั้งนั้นลากูนของเรานะคะก็เหลือแค่ลากูนถ้าสมมติว่ามันไปอยู่ในประโยคอะ I like lagoon กูนมันก็ต้องดังกูนต้องชัดกูนต้องเป๊ะนะคะส่วนลาห้ามชัดต้องพยายามทำให้มันไม่ชัดนะคะเหลือแค่ก็พอ lagoon นี่คือเคล็ดลับของการออกเสียงภาษาอังกฤษทวนอีกครั้งใน1คำนะคะไม่ว่าจะมีกี่พยางค์ก็ตาม2 3 4 5 6 7 8 9 10จะมีเสียงที่สูงที่สุดดังที่สุดสระยาวที่สุดนะคะออกปากชัดที่สุดเนี่ยอยู่แค่เสียงเดียวดังนั้นเนี่ยเสียงนั้นมันจะคอนเทนหรือว่ามันจะบรรจุความหมายของคำหูฝรั่งนะคะเวลาที่เขาได้ยินเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินทุกคำเท่ากันเขาจะได้ยินแค่เสียงที่โดดเนื่องจากว่าลักษณะภาษาอังกฤษคือ stress time language คิดออกไหมดังนั้นเนี่ย stress เนี่ยคือความหมายมันจะอยู่ที่คำที่เน้นเสียงที่เน้นถ้าเราเน้นทุกที่เราจะสื่อสารได้ทันทีค่ะโอเคทีนี้เราก็มาเจาะสิคะว่าแต่ละคำเนี่ยความหมายมันอยู่ตรงไหนเสียงที่เน้นมันอยู่ตรงไหนเราก็มองหาสวัสดีค่ะพี่ใจแอนเป็นไงบ้างคะโอเคเราก็มองหาในตารางที่พลอยเอามาให้ดูนะคะคือเสียงสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นเนี่ยออกสั้นๆ นะคะถ้าใครอ่านสระนี้ออกนะคะช่วยกันอ่านพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝึกไปพร้อมกันเลยนะคะตัว i นะคะในที่นี้แทนสระเอตัว u นะคะแทนสระอุไม่ใช่สระอุภาษาไทยอุภาษาไทยปากมันยืดออกมาแต่อุของฝรั่งมีความกึ่งนึงนะคะบวกเข้าไปในปากผสมเข้าไปเป็นอุเพราะว่าลองเทียบคำว่าพุทของคนไทยพุทปากมันยื่นใช่ไหมแต่พุทของฝรั่งเนี่ย put มันมีนิดนึงน่ะ put v คว่ำนะคะตอนนี้อักษรขอมของเราถ้าใครอ่านได้นะ
คุณจะว้าวมากเพราะความนี้เป็นความรู้นี้เป็นความรู้ด้านอักษรศาสตร์นะคะซึ่งมีไม่กี่คนที่รู้ว่าวีความเนี่ยมันออกว่าอ่ะอ่ะอ่ะมันคือเหมือนสระอะภาษาไทยคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเป๊ะนะคะอ่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 ะอีอูอ่ะเอ๊ะมันกดเปียโนอีอูอ่ะได้3เสียงเสียง A กับหลังนี่นะคะก็คืออ่ออ่อเหมือนคำว่า got เหมือนคำว่า caught ปลาคอตนะคะ caught เหมือนคำว่า dot dot เนี่ยก็สระอ่อเหมือนกันใช่สระออกไหมทุกคนลองอ่าน got กับ got คุณว่าอะไรมันต่าง got สระออกgot สระอ้อขึ้นมานิดนึงนะคะฝรั่งเนี่ยเขาใช้ลมจากท้องนะคะในการออกเสียงสระดังนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นมานิดนึงนะคะอ้อถ้าอยากให้ทำเหมือนเนี่ยต้องเปลี่ยนทิศทางลมการพูดให้เหมือนฝรั่งคือการเปลี่ยนทิศทางของลมนะคะที่ออกมาเปลี่ยนตำแหน่งของการวางลิ้นวางฟันนะคะฝรั่งก็มีปากลิ้นฟันนะคะมีติ่งมีเขาเรียกอะไรลิ้นไก่เท่ากับคนไทยอ่ะแปลว่าเรามีอุปกรณ์การทำเสียงเท่ากันเราต้องรู้ว่าเราวางตรงไหนเราถึงจะได้เสียงเหมือนกันแค่นั้นเองอ่ะอีอูอะอ้อได้แล้วใช่ไหมเห็นเป๊ปซี่ที่วางข้างล่างไหมคะพี่เจนจะเป๊ปซี่ได้ไหมพี่เจนเป็นนักเรียนของพลอยนะคะรุ่นที่สี่ละเป็นรุ่นที่แบบเฮฮามากเลยค่ะเนี่ยคือกึ่งเสียงดังนั้นเราจะไม่ออกว่าชัดเราจะออกแค่ครึ่งเดียวอย่าเลอดังนะคะอีคว่ำปุ๊บให้ออกแค่เสียงนี้เป็นเสียงที่มีเยอะที่สุดในภาษาอังกฤษถ้าคุณรู้ว่าเสียงนี้มันอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคทุกครั้งคุณจะพูดชัดทุกครั้งนะคะเอาล่ะนี่คือทริคนะคะแล้วอันต่อไปตัว e เนี่ยคือสระ e แต่บางคนเนี่ยจะเห็นนะคะว่ามันเขียนเป็นเลข3กับด้านอันนี้ก็อ่านว่า e เหมือนกันนะคะเช่นคำว่า pet มันไม่ใช่สระ e เพราะถ้ามันสระ e มันจะเป็น pet แต่มันคือสระ e ทำให้คำว่า pet ไม่เหมือนคำว่า pet มันไม่ได้ค้างนะคะครูพลอยทำให้ดูนะโอเคต่อไปคือสระ e สระ e เหมือนคำว่าแกตแพดเหมือนคำว่าอะไร cat เห็นตัวเนี้ยค่ะตัว a กับตัว e ชนกันเนี้ยมันคือสระ e หรือ cat หรือ fat fat ไม่ชอบคำนี้เลยอ่ะอ้วนเนาะเปลี่ยนนะคะ cat แทนละกันได้แล้วทุกคนเปียโนเดี๋ยวครูพลอยกดทุกคนออกเสียงนะคะ e u a o e e e ถ้าคุณออกเสียงสระชัดคุณจะพูดภาษาอังกฤษชัดขึ้นนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่ามันออกเสียงแบบนี้มันต้องขึ้นมานิดนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องต่อสู้กับสมองของเราที่ใช้เสียงเก่าๆมาที่ใช้เสียงที่คุ้นๆมาที่ใช้ตำแหน่งเดิมๆที่เราไม่ยอมเปลี่ยนสักทีนะคะบางทีเราต้องตัดสินใจนะคะว่าทุกครั้งที่เราเจอสระอีเราจะออกอีเราจะไม่ออกอีถ้าเจอคำว่า hit เราจะออกว่าhit เราจะไม่ออกว่า hit เพราะนี่คือสระอิการที่เรามีความรู้ใหม่นะคะแล้วเราตัดสินใจใช้มันเนี่ยเราจะได้ความรู้ใหม่และได้ผลลัพธ์ใหม่ในการออกเสียงดังนั้นตัดสินใจก่อนว่า e o a o e e e โอเค e e e o a นี่ถ้าสมมติว่าใครกำลังแบบทำงานหรือว่าทำอะไรอยู่นะเขาจะคิดว่าแบบวิดีโอนี้กระตุกหรือเปล่านะคะโอเคครูพลอยเอาตัวอย่างคำนะคะมาให้ทุกคนดูว่าเสียงนะคะเสียงเป๊ปซี่เนี่ยเป๊ปซี่กึ่งเสียงเบลาเรเนี่ยอีคว่ำนะคะมันอยู่ตรงไหนบ้างของคำพวกนี้เป็นคำที่เราเห็นแทบทุกวันนะคะแต่เราก็ยังออกเสียงผิดเพราะอะไรคะเพราะเรายังไม่รู้ความลับนี้แต่วันนี้เรารู้แล้วเราจะมาอ่านใหม่ด้วยกันค่ะเสียงที่1 นะคะคือเสียงเลสวัสดีค่ะคุณณัฐินันสวัสดีนะคะมาอ่านพร้อมครูพลอยเลยค่ะเลจากลากูนเราจะเปลี่ยนเป็นเลแล้วเลต้องทำเบาๆด้วยนะคะลากูนดาดาลากูนลากูนดา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 มั้ยไม่ใช่ดาดาลากูนมันคือร้องคาราโอเกะให้ชัดน่ะทุกคนต่อไปนะคะแมชชีนนะคะจากแมชชีนของเราเนี่ยเราเปลี่ยนเสียงทันทีวันนี้เป็นต้นไปพอเราเจอคำนี้เราจะอ่านว่าเมแล้วเบาๆด้วย machine เพราะมันดังที่ sheen machine dada machine โอเคถ้าเรายังเป็น machine อยู่เนี่ยแปลว่าสมองเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะเราต้องต่อสู้นะคะ
บอกเข้าไปว่าขอบคุณนะคะสำหรับเสียงเดิมๆแต่เราจะเปลี่ยนใหม่ละตุชสลัดออกไปนะคะแล้วเปลี่ยนเป็น machine machine material เป็นเมะนะคะ m กับ e ความข้างหน้า slash เนี่ยคืออ่านว่าเมะนะคะ material 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 แล้วเมะทำเบาๆ material เพราะมันดังที่ t หนึ่งคำไม่ว่าจะมีกี่พยางค์จะมีเสียงที่ดังแค่ที่เดียวดังนั้นที่ดังเสียงอื่นไม่จำเป็นต้องชัดนะคะทำให้มันเบอร์ๆค่ะทุกคน material material โมร็อกโกเราจะไปโมร็อกโกกันแต่ไม่เราจะเปลี่ยนเป็น Morocco 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 โอเคสวัสดีค่ะคุณนริรัตน์สวัสดีนะคะมาค่ะมาออกเสียงเพิบด้วยกันนะคะ p กับ e คว่ำอ่านว่าเพิบทุกคนเวลาเปิดพจนานุกรมเจอ p กับ e คว่ำทุกคนจะอ่านว่าเพิบและจะออกแค่ครึ่งเดียวไม่เรอดังนะคะเพิบอ่านว่าแพทโทไหมไม่เปลี่ยนเป็น patrol ตัว e คว่ำนะคะชื่อของมันจริงๆอยากรู้จักไหมใครอยากรู้จักนะคะกด2มาให้หน่อยค่ะกด2มาหน่อยอยากรู้จัก e คว่ำเนี่ยมันชื่ออะไรทำความรู้จักกับเสียงใหม่เหมือนกับเจอแฟนใหม่นะคะใครอยากรู้จักว่าเสียงนี้ชื่ออะไรหรือใครรู้แล้วนะคะกด2มาหน่อยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะบอกนะคะเสียงนี้มันชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรพอเราไปเจอในพจนานุกรม p กับ e คว่ำนะคะเราจะอ่านว่า patrol patrol เฮ้ย troll ออกยากนะคะเสียง r เป็นเสียงที่ยากที่สุดในภาษาอังกฤษเสียง R เป็นเสียงที่ยากที่สุดในภาษาอังกฤษและมันก็มีแค่ในภาษาอังกฤษภาษาเดียวภาษาอื่นไม่มีอาจจะคล้ายๆภาษาอิตาลีมีเสียงเสียงเสียงรอเรือนะคะแบบกระดกเยอะๆภาษาไทยมีรอเรือใช่ไหมภาษาอังกฤษนี่แหละมีเสียงรรถามว่าเสียงนี้มันยากสำหรับเจ้าของภาษาไหมอย่างสมมติว่าตอนเด็กๆที่ฝรั่งเป็นฝรั่งเด็กๆอะค่ะเขาจะออกเสียงนี้เขาก็ต้องใช้เวลาฝึกเหมือนกันนะคะคนไทยไม่เคยเห็นเพิ่งมาเจอเสียงเนี้ยตอนโตอ่ะไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าเราสามารถฝึกได้นะคะเสียง R ถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะลองหลับตาแล้วก็ทำตามครูนะคะตอนนี้นะวางลิ้นคือขอบลิ้นดันขอบฟันนะคะกลางลิ้นยกขึ้นมาเอ้ยกลางลิ้นเกร็งขอบลิ้นดันขอบฟันกลางลิ้นเกร็งนิดนึงเกร็งไว้ยังเกร็งไว้ปลายลิ้นยกขึ้นมานะคะแต่ไม่แตะเพดานเหนือเพราะถ้าแตะมันจะเป็นแต่ไม่แตะมันต้องค้างไว้อย่างนั้นแล้วเกรงเยอะๆเลยนะเกรงเยอะๆเสร็จปุ๊บให้แล้วให้คิดถึงคำว่าอู้อู้อู้มันจะกลายเป็นเสียงรรลิ้นข้างหน้าเนี่ยบางทีนะคะมันไม่แข็งแรงมันคือกล้ามเนื้อใหม่ที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราต้องเกรงมันนิดนึงนะคะรรแล้วอย่าให้มันแตะที่เพดานเหนือไม่งั้นมันจะเป็นรรเก็ตไหมคะมาแล้วนะคะเอาสวัสดีค่ะแม่เอาสวัสดีค่ะต่อเลยนะคะต่อเลยตอนนี้เราแพทโทเราเปลี่ยนเป็น patrol patrol แล้วนะคะเมื่อกี้คือเสียง r ใช่ไหมเสียง r เฉยๆอ่ะเหมือนง่ายนะแต่พอมันไปบวกตัว t ปุ๊บ troll บางคนแบบว่าน้ำลายกระเด็นพุ่งอยู่นะคะตอนนี้เข้าใจค่ะฝึกได้เสียงเนี้ยคำแรกที่พลอยฝึกจากเสียง r นะคะคือเสียง cinderellaซินเดอเรลล่าพูดกับฝรั่งเมกันบอกว่าโยฉันชอบนิทานเรื่องซินเดอเรลล่าฝรั่งแบบงงแล้วงงอีกพูด3รอบจนต้องสะกดนะคะเขาบอกว่าอ๋อซินเดอเรลล่าฮะเดี๋ยวนะเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแล้ววันนั้นนะคะคุณพลอยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่เราเรียนอะไรกันอยู่ทำไมเราไม่สามารถพูดคำว่าซินเดอเรลล่าของเราได้กลับบ้านไปนะคะเอากระจกมาอันนึงนะคะแล้วส่องดูปากตัวเองนะคะซินเดอเรลล่าจ้องอย่างนั้นน่ะ1อาทิตย์จนทำเสียง R ได้ถ้าวันนี้ทุกคนยังทำเสียง R ไม่ได้นะเปิดไปใน YouTube นะคะแล้วจ้องมันแบบนั้น1อาทิตย์คุณเอากระจกมาแล้วแบบเปรียบเทียบปากของคุณนะคะกับปากฝรั่งมันเหมือนกันยังปากของคุณอยู่ตรงไหนฟันของเขายื่นออกมาไหมเขาเรียกว่ามิติของปากเนี่ยยื่นออกมาแค่ไหนยื่นออกมาเยอะเปล่าหรือยื่นแค่นิดเดียวเสียงเขามาจากท้องหรือมาจากคอเสียงแล้วเขาแบบเวลาเขาพูดเนี่ยเขาหายใจเข้าหรือหายใจออกคุณมองแบบนั้นเนี่ยนี่คือการใส่ข้อมูลที่มีคุณภาพให้สมองของคุณได้บันทึกนะคะเสียงที่คุณพูดออกมาคือเสียงที่คุณได้ยินถ้าคุณใส่การได้ยินใหม่นะคะเสียงของคุณจะเปลี่ยนใหม่เลยทันทีนะโอเคเมื่อกี้เราแพทโทแล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น patrol patrol
ยากเพราะมีเสียง L ข้างหลังด้วยเสียง L ในนี้ไม่ใช่ลอลิงนะทุกคนโอ้เหมือนลอลิงถ้าเราคิดว่ามันเหมือนลอลิงเราจะได้เสียงเหมือนลอลิงนะคะแต่เสียง L เนี่ยมันคือเสียงลลเสียง L อ่ะมี2เสียงในภาษาอังกฤษคือ light L กับ dark L light L คือลลของฝรั่งมีการเกร็งลิ้นนะคะแล้วมีการออกเสียงมาจากท้องทุกคนเพราะมันทำให้คำว่าลิงแบบเจี๊ยกๆเนี่ยกับคำว่า link ไม่เหมือนกันลิงถ้าคุณพูดเหมือนกันเนี่ยคุณใช้สระภาษาไทยแต่ถ้าคุณพูดต่างเนี่ยคุณกำลังใช้สระใหม่นะคะลิงทำไมมันเป็นลิงเพราะว่ามันสระอีไงคะลอีลอีอืมใช่ไหมลิงมีเขอข้างหลังด้วยมีเขอด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยความต่างมันมีแค่นิดเดียวแต่ความนิดเดียวเนี่ยมันทำให้เสียงคุณต่างไปเลยนะคะเก็ตไหมโอเคต่อไปมาคำว่า police กันเพราะเราเจอตำรวจ police ไม่เราจะเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เราจะพูดว่า police เปลี่ยนตบเราจะเปลี่ยนใหม่เป็น police oh that's a police he is a police police แมว he is a police เปลี่ยนจากนี้เป็นต้นไป position เปลี่ยนเป็นposition position บางคนจะยังเป็นโพอยู่นะคะเพราะว่าเราชินกับการพูดว่าโพดังนั้นวันนี้เราเปลี่ยนแล้วความรู้ใหม่คือ patrol police position ใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเจอ position เราจะพูดว่า position โอเคเป็นยังไงบ้างทุกคนปวดเมื่อยปากกันไหมคะกด555ให้คุณรู้หน่อยสิว่าทุกคนเมื่อยปากแล้วทำเสียงนี้ตามไปด้วยนะคะโอเคอันต่อไปนะคะคือเสียง S บวก E คว่ำ E คว่ำเมื่อกี้คุณซ็อกเกอร์บอกว่าอยากรู้จักว่า E คว่ำมันชื่ออะไรชื่อมันจริงๆคือชื่อชวานะคะชวามลายูอะไรปะไม่ใช่นะชื่อมันชื่อชวาเสียงของมัน E คว่ำในพจนานุกรมออกเหมือนเรอเป๊ปซี่เบาๆดังก็พออย่าว่าเนี่ยออกเสียงผิดนะคะเบาๆ s บวก e คว่ำ s บวกเท่ากับ s s บวกเท่ากับ s ดังนั้นเนี่ย suggest มั้ยไม่เราจะเปลี่ยนเป็น s ใช่มั้ย s s กับ e คว่ำ s suggest suggest can you suggest me เปลี่ยน can you suggest suggestความแตกต่างพลอยไม่ได้ใช้จอจานนะคะ suggest ดอเด็กจอจาน suggest ฝรั่งก็จะพูดดอเด็กจอจานฝรั่งจะไม่พูด suggest ฝรั่งมีปัญหาในการออกเสียงจอจานของไทยนะเพราะว่าเขาไม่มีจอจานเขามีดอเด็กจอจานอะพอเขาจะพูดคำว่าจริงใจเขาจะพูดว่าจริงใจไม่ใช่แบบใครมีแฟนฝรั่งมาลองให้เขาพูดคำนี้นะคะจริงหรือเปล่าเวลาเขาพูดจริงใจมันยากนะมันจะพูดยังไงอ่ะจริงใจไม่ได้เพราะเขามีจริงใจดอเด็กจอจานเราก็เปลี่ยนจอจานของเราเป็นดอเด็กจอจานเป็น suggest supply ของเราเป็น supply supply โอเคไม่ได้ค้างนะคะตั้งใจอ่านให้ฟังโอเค support ของเรานะคะคุณจันนี่บอก555นะคะคุณที่นันบอก555ใช่ไหมน้ำลายกระเด็นกันทั่วธรณีเลยนะคะโอเคต่อนะคะคำว่า suggest คำว่า supply อ่านว่า supply support อ่านว่า support support หลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเจอ3คำนี้ในประโยคไหนหรือต้องใช้ในชีวิตจะพูดว่า suggest supply supportport มีการออกเสียง r ถ้าเมื่อกี้ไม่ออกนะคะแปลว่าเราลืม เราก็ใส่เสียง r เข้าไปใหม่ค่ะลิ้นพันกันแล้วใช่ไหมคะคุณพุทธิพงศ์บอกว่าลิ้นพันแล้วครับครูพลอย ถ้าลิ้นพันแล้วปวดลิ้นแล้วกัดลิ้นแล้วเมื่อยปากถูกแล้วนะคะเพราะเหมือนกับเวลาคุณไปเทรนใหม่นะคะในยิมแล้วคุณต้องออกท่าใหม่กล้ามเนื้อคุณจะปวดใช่ไหมนี่แหละคือเสียงใหม่คือสิ่งที่คุณไม่เคยขยับไม่เคยใช้มาก่อนถ้ามันปกติถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดนะคะถ้ามันไม่แบบเหนื่อยเมื่อยปากยื่นอย่างเงี้ยผิด มันต้อง
มันต้องเปลี่ยนนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างด้วยกันนะคะโอเคต่อไปต่อไปคำว่า today ของเราจากนี้เป็นต้นไปลูกเพจของพลอยนะคะนักเรียนทุกคนจะออกว่า today today hey what did you do today เห็นไหมฝรั่งจะพูดว่า what did you do today ไหมไม่เขาจะพูดว่า what did you do today what did you do today what do day what did you do todayWhat you do today ทำให้เราฟังไม่ออกเพราะเราตั้งใจออกทุกชัดทุกคำผิดนะคะออกห้ามชัดทุกคำนะคะ together นะคะอ่านว่า together together เธอเจะยังทูอยู่ไหมทูอยู่ไหมไม่เอาแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะตัว e คว่ำนะคะเรียกว่าเสียงชวาออกว่ามันสามารถสะกดได้ตั้งแต่ a e i o u และ y ทุกคนเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า a e i o u และ y เมื่อไหร่ถึงจะออกเสียงหนึ่งคนที่จะช่วยเราได้นะคะคือพจนานุกรมนะคะเขาชื่อคุณพจนานุกรมหรือคุณ talking dictionary ในภาษาอังกฤษเราเปิดเช็คก่อนถ้าเราไม่แน่ใจคำไหนเราเปิดเช็คก่อนแล้วเราก็ใช้ถ้าเราต้องการจะพูดชัดแต่เอาจริงในสังคมนะคะคุณไม่ต้องพูดชัด 100% คุณไม่ใช่ซีรีถ้าคุณเป็นซีรีเนี่ยออกชัดได้ทุกคำถูกต้องคุณคือโรบอทแต่คุณเป็นคนอ่ะมันก็ผิดได้บ้างถูกได้บ้างแต่ตอนฝึกเราก็ฝึกจัดเต็มใช่ไหมคะโอเคต่อไปเนาะไม่ต้องไปเครียดนะคะการพัฒนาเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะต่อไป capacity อ่านว่า capacity ไหมเราเปลี่ยนละเป็น capacity capacity เมื่อก่อนบินเครื่องบินเนี่ยบางเครื่องนะคะมี capacity ก็คือมีการบรรจุคนได้แบบ200คน300คนแล้วแต่รุ่น capacity ต่อไป community ของเรานะคะ English Smile community เราจะพูดเปลี่ยนเป็น English Smile community คม community computer ดูก่อนว่า computer 3พยางค์ดาดาดามันดังตรงไหนดา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  computer compute พิวต้องชัด computer เดอร์เบาๆถ้าใครอยากทำเสียงเป็น British accent นะคะให้ทำเป็น computer นะคะเขาทำเสียง T เป็น T เต็มๆและลมเยอะแต่ของ T เมกันนะคะจะเป็น flap T เป็นดอเด็กครึ่งนึงดอเด็กของไทยแน่นไปดอเด็กของฝรั่ง the ครึ่งนึงนะคะ computer เปลี่ยนอู้ I've got a new computer เปลี่ยนแล้วนะเจ้านายงงเลยแกเป็นอะไรโอเคต่อไปค่ะ concern อ่านว่า concern ตัว r ก็คือออก r นะคะเราต้องจริงใจเราเห็น r เราก็ต้องออกเราจะมาหลบหลีกไม่ได้นะคะ concern ต่อไปค่ะ consider อ่านว่าไง consider consider ถ้าใครอยากบรรจุเสียงใหม่ทำให้มันตลกแบบนี้นะคะพลอยใช้วิธีนี้ในการจำเสียงว่ามันเน้นตรงไหนถ้าเราเน้นถูกเรามีความหมายนะเราไม่ต้องย้ำหลายรอบฝรั่งจะเข้าใจทันทีแต่ถ้าเราเน้นผิดเราก็จะ consider อะไรดี consider โอเคสีชัดแล้วใช่ไหมต่อไป continue อ่านว่า continue continue มั้ยcontinue new เป็นเสียง u นะ continue control อ่านว่า control Kentucky อ่านว่า Kentucky กัปตัน Kentucky ฝรั่งจะมา Ken มั้ยไม่เขาจะ Ken นะ Kentucky บอลลูนของเราใครจะไปตุรกีนะคะจะไปขึ้นบอลลูนใช่ไหมต้องพูดว่า oh let's go on a balloon ใครขำอยู่นะบอกกูมาซิว่ามันขำทำไมกูพูดเองกูก็ขำเองอ่ะบอลลูนนะคะ balloon balloon นะคะสวัสดีค่ะคุณทิงกาฟิลเอ้ยเดี๋ยวน้องติ่งไม่ได้เหมือนพี่จะรู้จักใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโอเคต่อไป balloon บานาน่าของเราฝรั่งจะพูดว่า banana banana ต้องทำเป็นนะคะแน่ต้องชัดๆนี่สำเนียงเมกันนะถ้าแบบอังกฤษก็อ่านว่า banana นะคะ banana แต่ถ้าอเมริกันอ่าน banana banana da da da
ดาดาดาบานาน่าบานาน่าดาดาดาเบนานาเบนานาบานาน่าชัดแล้วโบลิเวียต่อบอลิเวียเบ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 บอลิเวียบอลิเวียต่อไปโดเมสติกโดเมสติกแอร์ไลน์นะคะสายการบินในประเทศถ้าสายการบินต่างประเทศพูดว่าอะไรคะใครรู้บ้างพิมพ์ให้หน่อยสายการบินต่างประเทศเรียกอะไรสายการบินในประเทศเรียกว่า domestic airline สายการบินต่างประเทศเรียกว่าอะไรอ้าวเดาหน่อยเดาหน่อยdomestic animal เปลี่ยนเป็น the domestic animal เสียงเนี่ยเปลี่ยนทุกสระเลยใช่ไหมเหมือนคนละภาษาเลยใช่ค่ะสระภาษาแต่ละภาษาไม่เหมือนกันเลยนะคะภาษาอิตาลีก็มีสระของอิตาลีภาษาอังกฤษก็มีสระของภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มีสระของไทยทําให้ฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะพูดไทยนะคะเขาจะพูดไม่ได้ชัด 100% เหมือนคนไทยเพราะมันคือสระใหม่ที่เขาต้องเรียนเหมือนกันโอเคต่อไปกอริลล่าของเรานะคะเรียกว่าอะไรเกอจีกับเออใช่ไหมจีกับเออเกอริลล่าใครยังริลไม่ได้นะคะฝึกออกเสียง R คุณลองตัดสินใจนะว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์คุณจะออกเสียง R ให้ได้คุณลองชาเลนจ์ตัวเองดูนะคะว่าฉันจะออกเสียง R ให้ได้เสียงนี้ที่ฉันออกไม่ได้ทั้งชีวิตเนี่ยอาทิตย์นี้ฉันจะให้ตัวเองได้ฝึกเสียงนี้แล้วฉันจะทำเสียงนี้ให้ได้ตลอดชีวิตเป็นต้นไปตัดสินใจก่อนพอคุณไม่ตัดสินใจคุณจะกลับมาฝึกเหมือนเดิมอ่ะฝึกเดิมๆแล้วคุณก็ยังไม่ได้แต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าฉันจะเอาให้ได้คุณจะได้เสียงนี้จริงๆนะคะแล้วคุณจะได้ใช้ตลอดชีวิตgorilla เนี่ยเสียง r มันจะเหมือน u คืออะไรเหมือนการขยับปากแล้วพูดว่า u มันจะได้เสียง r นะคะมันจะมีความแบบ u อ่ะ r เนี่ยมันจะยื่นออกมาคุณยื่นยังถ้าคุณไม่ยื่นเนี่ยแปลว่าคุณแบนนะคะเสียงมันจะไม่ได้เดียวกันมันต้องยื่นปากออกไปนิดนึง r ต่อไปนะคะมาดูคำว่า habitual เนี่ยอ่านยังไงดี h ใช่ไหมเรามี h กับ e คว่ำอ่านว่า h habitual มีอะไรแบบมีเสียงบางทีมันมาจากท้องนะทุกคนเสียงมันมาจากท้องมันต้องมีพลังมากกว่าเสียงภาษาไทยภาษาไทยเราใช้พลังใช้ลมแค่ข้างบนนะคะข้างบนเสียงแบบจมูกเนี่ยใช้แค่นี้เพราะคนไทยทำไมใจดีมีความสุขเขาเรียกว่าเป็นแบบคนมีความสุขอ่ะไม่ต้องแบบสู้รบเยอะมีแต่พม่าใช่ไหมที่เราสู้รบกันคือแค่ช่วงนั้นเป็นสงครามใหญ่แต่ว่าต่างประเทศนะคะมันก็ต้องดูไปถึงแบบประวัติศาสตร์เหมือนกันนะประเทศอังกฤษเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักรบใช่ไหมเขาต้องออกเสียงเยอะใช้พลังเยอะมาสู้กันเถอะเนี่ยมันก็มีความนักรบอยู่ในเสียงของเขาสระของเขาที่เหลือมาอยู่ในเสียงของเขาในภาษาของเขาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำเสียงให้เหมือนเขาเปลี่ยนทิศทางลมนะคะโอเคต่อไปนะคะคำว่าญี่ปุ่นอ่านว่าเจเห็นดีเลขสามไหมคะนี่คืออักษรใหม่นะถ้าทุกคนไม่รู้นะดีเลขสามนะคะอ่านว่าดอเด็กจอจานเจแล้วต้องพุงสั่นด้วยตอนนี้คุณเอามือซ้ายนะมือซ้ายจับพุงไว้นะคะมือซ้ายจับพุงไว้นะแล้วก็ออกเจถ้าพุงคุณสั่นแล้วก็ยุบเข้าไปเนี่ยคุณออกเสียงถูกแต่ถ้ามันไม่สั่นแปลว่าคุณยังใช้เสียงอยู่ตรงคออยู่นะคะเจ Japan Japan เป็นเจนะคะ Japan Pan ต้องชัดไม่ต้องแจ้แป้นเนี่ยมันดาดาแต่ถ้าด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 าคือ Japan นะคะโอเคต่อไป familiar นะคะแปลว่าคุ้นเคยเนาะเราจะเปลี่ยนเสียงนี้เป็น f familiar นะคะ familiar กี่พยางค์ familia เหมือนเวลาเราพูดมันจะมี3พยางค์ไม่ใช่นะเวลาดูจริงๆเนี่ยมันมี4เสียงนะมี fมีลิแล้วก็นะคะ familiar เนี่ยดา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 มันเหมือนจะมี4พยางค์ด้วยซ้ำนะคะ familiar โอเค Nebraska นะคะอ่านว่าเนไหมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเนแทน Nebraska อีก2คำนะคะทุกคนเดี๋ยวนะ1 2 3 4อีก4คำตอนนี้นะถ้ามันมีประโยชน์นะทุกคนลองแชร์ไปให้เพื่อนๆได้พูดชัดเหมือนเรานะตอนนี้เราฝึกกันแล้วเราจะเปลี่ยนเสียงละแชร์ให้เพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสได้ทำเสียงใหม่เปลี่ยนเสียงใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะโอเค
คำว่า variety สามพยางค์ใช่ไหมครูจะบอกก็ได้นะคะ variety ไม่ได้อ่านว่า variety อ่านว่า v v ของฝรั่งอย่าลืมอือด้วยนะคะสั่นสะเทือนในคอนิดนึง v ถ้าคุณจั๊กจี้ต้องปากนิดนึงนะคะแปลว่าคุณออกถูกแล้วเพราะคุณใช้เสียงที่มาจากท้องแล้วก็มีการสั่นของเส้นเสียงตรงคอนี้นะคะสองตำแหน่งเวลาออกเสียงรู้ได้ไงว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะมือข้างนึงนะคะจับพุงไว้นะคะถ้ามันยุบเนี่ยถูกแล้วอีกข้างนึงนะคะแตะไว้ตรงคอนะคะเส้นเสียง vocal cord นะคะถ้ามันสั่นเวลาพูดเนี่ยเหมือนมือถือติดอยู่ในคอนะอันนั้นน่ะถูกแล้วนะคะแต่ถ้ามันยังเบอะเบอะเบอะยังไม่สั่นอ่ะเนี่ยผิดทำไมต้องทำไม่ถูกเพราะอะไรเพราะมันคือความหมายค่ะทุกคนถ้าเราทำเสียงถูกเราได้ความหมายทันทีถ้าเราทำเสียงใกล้เคียงเราก็จะได้ความหมายใกล้เคียงถ้าเราทำเสียงไม่เหมือนเลยเราก็ไม่สามารถสื่อความหมายได้นะคะยกเว้นจะมีบริบทชัดเจนอันนี้สื่อได้วืวืวือะใครโทรมา โอเคกลับมาก่อน variety ใช่ไหมอ่านว่า variety variety ครูพลอยออกเป็นดินะคะดอเด็กเพราะว่ามีความสำเนียงอเมริกันนิดนึงเพราะมันออกง่ายนะคะลองออกว่า variety ต้องแบบใช้ลมอีกนะคะ variety โอเคใครชอบเสียงเนียงอังกฤษก็ฝึกแบบนั้นนะคะ variety variety oh that's so many like there are so many varieties there are so many varieties variety v v คำนี้อันไหนดัง da 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 varietyvariety ดังที่ right ใช่ไหมดังนั้น right ก็ต้องดังนะคะ variety ต่อไปนะคะ others มีคำอื่นนะคะก็คือคำว่า others protect and provide pro ไหมเปลี่ยนแล้วเป็น pro เป็น pro other ดังข้างหน้า r ยังเป็น r อยู่ไม่เป็นเอิกนะ other แต่ว่า the ข้างหลังเนี่ย other ข้างหลังมีสระเอิกนะคะเนี่ย father mother sister เนี่ยมันคือเอิกนะคะห้ามออกเตอร์เพราะเตอร์เนี่ยเต็มต้องออกครึ่งเดียวแบบเลอแบบซี่ดังดังนั้น father dada father mother sister brother grandmother granddaughter grand เอามาทั้งโคตรนะคะเตอร์ทั้งนั้นเลยนะเปลี่ยนจากเตอร์เป็น the มีเสียง r ข้างหลังด้วยนะคะ motherถ้าอยากทำแบบอังกฤษ mother ลึกๆเลยไม่ค่อยได้ยินเลย mother oh my mother เมกันเดินมาโอ้ แม่เหมือนกัน oh my mother มามีการรัวตรงคอมีเสียง r ซ่อนอยู่ข้างในลึกๆนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนจะเปลี่ยนเสียงไหนบ้างทุกคนลองพิมพ์มาหน่อยสิคะสวัสดีนะคะคุณนิติย่าสวัสดีค่ะตอนนี้ลองพิมพ์มาหน่อยว่าเสียงไหนเราจะเปลี่ยนทันที1คำเท่านั้น1คำในสไลด์นี้นะคะคุณอยากเปลี่ยนเสียงไหนจากวันนี้เป็นต้นไปคุณพิมพ์ให้ครูพลอยหน่อยนะคะ1คำเท่านั้นครูอยากรู้ครูพลอยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเสียงวาไรตี้พลอยจะไม่ออกแล้ววาไรตี้เนี่ยชาตินี้นะแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจะออกว่า variety v และจะออก v สั่นๆด้วยเพราะมันท้าทายนะฮะ variety โอเคมีเสียงไหนทุกคนต้องการเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ้างคะพิมพ์มาให้หน่อยสิแค่1คำเท่านั้นที่คุณตัดสินใจวันนี้ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็น lagoon machine material morocco patrol police position suggest supply support today together capacity community computer concern considercontinue control kentucky balloon banana bolivia domestic เมื่อกี้อ่ะสายการบินต่างประเทศนะ international airline สายการบินในประเทศ domestic airline สัตว์เลี้ยงในบ้าน domestic animal เมื่อก่อนคนเลี้ยงม้านะคะก็เป็น domestic animal ได้นะคะโอเค gorilla habitual japan familiarNebraska, variety, protect, provide, other. อยากเปลี่ยนเสียงไหนทุกคนทุกคนมีในใจหรือยังหนึ่งเสียงหรือว่าตอนนี้ออกเสียงได้แล้ว ออกได้กันแล้วนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาแบ่งปันความรู้นี้เนาะนี่ก็รอ
ทุกคนพิมพ์มานะทุกคนกำลังเล็งอยู่หรือเปล่าว่าจะแบบเปลี่ยนเสียงไหนจากวันนี้เป็นต้นไปหนึ่งเสียงเท่านั้นในภาษานะคะมันมีเรื่องที่ให้เรียนแบบเยอะมากเลยนะเยอะมากถ้าคุณมานั่งเรียนทั้งหมดเนี่ยคุณอาจจะต้องเหนื่อยอ่ะอุ้ยดูมันเยอะอ่ะทำไงดีเวลาที่คุณเรียนเรื่องไหนนะคะให้คุณเอาไปใช้ทันทีสมมติมีคนมาสอนเรื่อง to have to have ใช่ไหมใช้ยังไง has have had ใช้ยังไงคุณตัดสินใจก่อนว่าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปใช้หลังจากวิดีโอนี้ฉันจะเอาเรื่องสระอีอูอะโอเอเอไปใช้หลังจากที่ดูวิดีโอนี้แล้วฉันจะใช้ทันทีนี่คุณไม่ต้องเรียนแบบวนลูปนะคะซ้ำๆซ้ำๆคุณเรียนรอบเดียวคุณใช้เลยทีนี้คุณก็ปรับนะคะเพิ่มนะคะอัพสกิลขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะไม่อยู่ที่เดิมคุณจะก้าวขึ้นไปทันทีนะคะนี่คือการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วค่ะทุกคนเอาล่ะถ้าสไลด์นี้ the kind for fun ของท้ายคุณผู้ชมบอกว่าเสียง v คล้ายๆ for fun จริงๆเนี่ยเสียง for fun กับ for ฝานะคะมันคือเสียงเดียวกันมันคือเสียง f ลองพูดคำว่า fun ที่แปลว่า fun นะ fun กับฝันคุณออกเสียงว่าฝะฝะฝะเหมือนกันนะคะฝะเหมือนกันแต่ว่า V ของฝรั่งเนี่ยภาษาไทยอ่ะเราใช้จริงๆก็เป็นการแบบค่อนข้างผิดเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่ผิดอ่ะจะบอกว่ามันใช่เสียงเดียวกันอ่ะไม่สามารถเอาตัวอักษรภาษาไทยมาแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้เพราะว่ามันคนละเสียงอ่ะมันไม่ใช่เสียงฝฟันฝฟันคือเสียงฝะลองพูดคำว่าฝันที่แปลว่านอนหลับฝันดีอ่ะลองไม่ได้พูดว่าฝันใช่ไหมแต่ของฝรั่งเนี่ยคือวันคือ v นะคะคือ v เก็ทไหมนี่คือความต่างของเสียง v นะของเสียง v รับโทรศัพท์ก่อน นี่เล่นมุกอยู่นะรู้ใช่ไหมโอเคเอาล่ะก็สไลด์นี้ก็ฝากแชร์ไปถึงทุกคนที่กำลังฝึกออกเสียงกำลังจะสอบสัมภาษณ์งานอยากจะทำให้แบบเจ้านายเข้าใจมากขึ้นอยากจะทำให้ฝรั่งแบบที่คบกันเนี่ยเข้าใจเรามากขึ้นนะคะอยากจะทำให้แบบชีวิตดีขึ้นด้วยการมีทักษะการออกเสียงการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นก็แชร์ไปให้ถึงเขานะคะหรือแท็กเข้ามาดูด้วยก็ได้นะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาวันนี้นะคะน้องติ่งนะน้องยาย่าเอ้ยคุณยาย่านะคะน้องหรือเปล่าไม่รู้นะกูบอยว่ากูบอยก็30บวกๆนะคะขอบคุณพี่ใจแอนนะคะขอบคุณคุณนัตตินานขอบคุณคุณซ็อกเกอร์นะคะขอบคุณพี่อ้อนะคะขอบคุณคุณเจนนี่นะคะแฮปปี้เวลตี้โหชื่อนี้แบบเรามาคบกันดีกว่าค่ะ พออยากแฮปปี้แล้วก็เวลตี้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณคุณนิตยานะคะขอบคุณคุณพุทธิพงษ์มากเลยมาจอยตลอดเลยนะถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้นะอยากให้พลอยสอนเรื่องไหนพลอยจะหาความรู้ที่สามารถอธิบายได้แบบชัดเจนนะคะมาให้ได้เลยนะครั้งที่แล้วมีน้องขอมาเรื่องแบบสอบสัมภาษณ์แอร์ใช่ไหมพลอยก็จัดให้นะคะเพราะอันนี้พลอยรู้พลอยสามารถบอกได้คุณนารีรัตขอบคุณมากนะคะคุณณัฐินันท์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ใจแอนนะคะพี่ใจแอนคิดถึงมากเลยพี่ใจแอนพี่ใจใครยังคิ้วไม่สวยต้องหาไปหาพี่ใจแอนด่วนเลยนะคะเพราะพี่ใจแอนคิ้วสวยคิ้วสวยจริงๆเพราะพี่ใจแอนทำคิ้วนะคะต้องแบบติดต่อพี่ใจแอนได้เลยนะคะโอเคคิดว่าแบบครูพลอยทักทายครบทุกคนแล้วนะขอบคุณนะคะทุกคนถ้าตกหล่นใครไปก็ขอโทษนะคะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะไปละแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกวันจันทร์นะหรือระหว่างสัปดาห์นี้คุณติดดาวไว้ก่อนคุณจะได้ความรู้ดีๆนี้นะคะมาแบบไม่พลาดนะโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมเอาความรู้นี้ไปใช้ทันทีนะคะ อีกความเอาล่ะไปละสวัสดีค่ะทุกคนบาย